พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเปิดรับบริจาคซึ่งในส่วนของผู้บริจาคเองก็พร้อมให้แต่ไม่รู้ว่าควรจะส่งไปให้ใครที่ไหนดีด้วยเหตุนี้เราจำเป็นต้องมีสื่อกลางมาช่วยประสานงานระหว่างโรงพยาบาลกับผู้บริจาคครับสวทช.ร่วมกับบริษัทเน็ตเบย์จำกัดเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู่ภัยโควิด-19 เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการจากโรงพยาบาลโดยสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ mds4covid19.in.th ซึ่งตอบโจทย์การจับคู่หน่วยงานรับบริจาคและผู้ต้องการบริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์เพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 หนีไปด้วยกันสำหรับในอนาคตระบบนี้สามารถนำไปต่อยอดใช้กับภาวะวิกฤตด้านอื่นๆได้อีกด้วยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000